ฉันรอจนกว่าแม่จะออกไปจ่ายตลาดจึงแอบเข้าไปในห้องของท่านแค่ยืมเองนะแค่ยืมเองเดี๋ยวก็คืนแล้วรู้นะคะว่าดูเหมือนขโมยแต่ว่าเชื่อเถอะฉันก็ไม่ได้อยากขโมยจากแม่นักหรอกแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันอาจจะเสียทั้งแฟนแล้วก็เพื่อนของฉันได้เลยและฉันก็จะเหงาแล้วก็เศร้าแถมเป็นหมูนิ่มๆให้พวกเด็กเกเรกลั่นแกล้งงึฉันรีบไปที่สวนเพื่อเจอฟลอเรียนแฟนของฉันเองเขาอยู่นั่นไงฉันเดินเข้าไปหาแล้วก็ส่งเงินให้กับเขาสัญญานะว่าจะรีบคืนนะฟลอเรียนรู้แล้วนะเตงรู้นี่ว่าเชื่อใจฉันได้ฉันกลับบ้านแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวฉันก็ได้เงินคืนก่อนที่แม่จะรู้ตัวแล้วนะแต่วันถัดมาที่โรงเรียนฉันกลับไปหาฟลอเรียนแต่ก็ไม่เจอพอช่วงพักฉันก็ถามเพื่อนตัวเองว่าเห็นเขาบ้างไหมและเธอก็บอกความจริงที่น่าช็อกออกมาฟลอเรียนโดนส่งไปค่ายดัดนิสัยแล้วโอ้พระเจ้านี่เขาเพิ่งต้มฉันเหรอฉันรู้สึกน้ำตาคลอเบ้าก็รีบวิ่งไปที่มุมหนึ่งของสวนในโรงเรียนเอาจริงๆฉันก็ไม่ได้มีใจให้ฟลอเรียนอะไรนักหรอกนะฉันคบเขาแล้วก็อยู่กับพวกเด็กเกเรก็เพราะว่าอยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดูเท่แต่ความจริงก็คือฉันเป็นแค่เด็กจนๆแล้วถ้าทุกคนเขารู้ว่าชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องจบเหแน่เพราะเขาต้องกีดกันฉันแล้วก็กลั่นแกล้งฉันแน่ๆเอ้าเธอเป็นอะไรไหมชานันไม่นะนั่นเรเชลเพื่อนฉันจะให้เธอเห็นฉันสภาพนี้ไม่ได้นี่เกิดอะไรขึ้นนะน้ำเสียงของเธอดูจริงใจมากเลยและฉันก็ต้องยอมรับว่ามีคนให้ระบายปัญหาให้ฟังก็คงจะดีเหมือนกันน่ะฉันก็เลยเล่าเรื่องที่พ่อเสียไปเมื่อปีที่แล้วแล้วแม่ก็ต้องตรากตรำทำงานเพื่อหาเงินซึ่งท่านทำงานในโรงงานเต็มเวลาเลยล่ะรวมถึงฟลอเรียนหลอกเอาเงินเก็บของแม่ไปจากฉันอีกอ่ะแล้วฉันก็ต้องแปลกใจที่เรเชลเอาแขนมาโอบฉันแล้วก็ยิ้มให้พร้อมพูดว่าไม่เป็นไรนะชานอนฉันให้เธอยืมเงินได้ไว้มีตอนไหนก็ค่อยคืนตาฉันวาวขึ้นแล้วก็รีบพูดออกไปจริงเหรอเธอยอมช่วยฉันเหรอจริงเหรอแน่นอนสิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาโหน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะประเมินเพื่อนของตัวเองต่ำไปเยอะเลยอ่ะฉันนึกว่าเธอจะกลั่นแกล้งฉันเมื่อรู้ความจริงแต่กลับกันเลยเธอเห็นอกเห็นใจฉันแล้วก็พยายามช่วยฉันด้วยพอช่วงพักเที่ยงเพื่อนฉันชื่อว่าดีก็นั่งรถข้างๆแล้วก็ถามว่าทำไมฉันดูเศร้านักลองดีไหมจากนั้นฉันก็จ้องโยเกิร์ตของตัวเองหมองๆถอนหายใจแล้วก็เล่าว่าช่วงนี้ชีวิตฉันแย่มากๆเธอลูบแขนฉันแล้วก็บอกว่าทุกอย่างต้องไม่เป็นไรแล้วเธอก็ให้ฉันยืมเงินโหได้ผลอีกแล้วฮะฉันต้องลองทำอีกสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เรียบร้อยฉันมีเงินมากพอจะใส่คืนในกล่องของแม่ก่อนที่ท่านจะรู้ตัวว่ามันหายไปซะอีกอะโอ้ชุดสวยจังเลยคงเหมาะสำหรับการออดิชั่นนางแบบที่จะใกล้เข้ามาแน่ๆแต่ฉันไม่มีวันซื้อมันได้แน่เออฉันเดินผ่านไปอย่างมองๆวาดฝันกลางวันว่าฉันจะดูสวยขนาดไหนตอนที่สวมชุดนั้นอ้าวชานอนฉันหันกลับไปโอ้เบรดนั่นเองอะหนุ่มซื่อบื้อที่โรงเรียนเขารีบเดินมาหาฉันเกาคอตัวเองอย่างประมาแล้วก็พูดละล่ำละลักไงชานอนมาช้อปปิ้งเหรอเอ้ยหมอนี่น่ารำคาญชะมัดยังกับสาวสวยอย่างฉันจะสนใจหนุ่มซื่อบื้ออย่างเขาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะที่ถืออยู่นั่นมันถุงจากร้านหลุยส์วิตตองนี่นาฉันเผลอจ้องมันแน่ๆเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วพูดทั้งหน้าแดงว่าโอ้อันนี้ของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ฉันน่ะฉันลูบแขนเขาแล้วก็ส่งสายตาหวานเยิ้มสุดๆไปให้แบรดนายเป็นลูกที่ดีจังเลยพ่อแม่นายต้องภูมิใจมากแน่ฉันเองก็อยากให้อะไรดีๆกับแม่บ้างเหมือนกันนะแต่เราจนเกินไปฉันสูดหายใจฉันไม่มีเงินซื้อเดรสสวยๆใส่ไปออดิชั่นด้วยซ้ำนะแบรดยิ้มหวานให้ฉันแล้วพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกคือฉันซื้อชุดให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดดีมะวันเกิดเธอก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยนี่เนอะมาเลยดังนั้นฉันก็เลยได้ชุดสวยเลิศมาใส่เอ้าและได้แฟนหนุ่มคนใหม่ด้วยเบรดไงล่ะตอนแรกมันยอดมากเลยนะที่ได้ไปร้านอาหารหรูๆแล้วก็มีคนเปย์ของขวัญให้แต่แล้วความดีงามก็เริ่มจางหายเพราะฉันไม่ได้ชอบเบรดขนาดนั้นที่จริงฉันว่าเขาอาจจะน่ารำคาญด้วยเขาไม่หล่อเลยสักนิดแถมทำแต่เรื่องงี่เง่าเมื่อวันก่อนตอนต่อคิวซื้อมื้อเที่ยงเขาเริ่มเต้นท่าเห่ยๆที่เต้นลงคลิป TikTok ล่าสุดให้ฉันดูแล้วมันน่าอายมากเลยอ่ะทุกครั้งที่ฉันอยู่กับเบรด
ฉันก็รู้ตัวว่ากำลังใจลอยไปหาคนอื่นอยู่หนุ่มหล่อที่ชื่อว่าไทเลอร์ไงเฮ้ยถ้าฉันไม่ต้องติดแงกอยู่กับเบรดแบบนี้นะแต่ดูจากเงินกับของที่ได้มันก็คุ้มอยู่ละนะแล้ววันหนึ่งที่โรงเรียนเรเชลก็มาหาฉันแล้วขอเงินที่ให้ยืมคืนฉันบอกเธอว่าฉันขอโทษจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยเรเชลยิ้มร้ายจริงเหรอแล้วเธอได้ของใหม่ๆแบบนี้มาจากไหนฮะก็รู้อยู่ว่าบ้านฉันจนแม่ทำงานหนักจนฉันไม่ได้เจอหน้าท่านเลยนะฉันไม่มีเงินหรอกก็ได้ก็แล้วแต่เธอเดินปึงปังไปเรเชลคงเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นแน่ๆเลยเพราะว่าตอนที่ฉันอยู่กับเบรดข้างล็อกเกอร์พวกเขาก็เดินตรงมาหาฉันแล้วเริ่มขอเงินคืนฉันพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังว่าฉันไม่มีเงินเลยตอนนี้แต่มีคนหนึ่งเยาะฉันขึ้นมาอ๋อเหรอเธอหลอกเราได้เรื่องดราม่าน้ำตาลนองระวังละเบรดเดี๋ยวเธอก็หลอกนายไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็เดินไปเบรดส่งสายตากังขามาให้ฉันก็เลยพยายามทำทีเหมือนทุกอย่างโอเคแล้วก็เริ่มจัดหนังสือในล็อกเกอร์จากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาฉันก็เลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ควงแขนเขาไว้แล้วเดินไปห้องเรียนแต่ทันใดนั้นเขาก็ผลักมือฉันออกจริงหรือเปล่าเธอมาอยู่กับฉันเพราะว่าเงินหรือเปล่าเปล่านะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะอย่ามาไร้สาระนะฉันพยายามปฏิเสธแต่เขาก็พูดเรื่อยแบบกัดไม่ยอมปล่อยนั่นทำให้ฉันเดือดขึ้นมานายไม่เชื่อเหรอก็ได้ฉันไม่อยากอยู่กับคนที่มองฉันอย่างง่ายร้ายแบบนั้นแล้วล่ะลาก่อนแล้วฉันก็เดินปึงปังเข้าห้องน้ำหญิงฮู้ฉันเกือบโป๊แตกแล้วอ่ะแต่เอานะอย่างน้อยฉันก็หลุดพ้นจากเบรดแล้วเนอะแต่ถ้าเรเชลกับคนอื่นๆเริ่มโวยวายเรื่องเงินขึ้นมาอีกล่ะฉันไม่อยากให้พวกเขามาวีนใส่ฉันเรื่องนี้ฉันต้องหาทางเอาเงินมาจ่ายคืนพวกเขาให้ได้แบบด่วนด้วยฉันเข้าไปหาไทเลอร์หลังซ้อมบาสเกตบอลและถามเขาว่าอย่าไปดื่มอะไรด้วยกันไหมพอถึงร้านฉันก็เริ่มบีบน้ำตาดราม่าแล้วเล่าเรื่องครอบครัวจนๆของฉันให้ฟังแล้วก็เรื่องที่ฉันยืมเงินเพื่อนๆมาจ่ายค่าต่างๆแต่ตอนนี้พวกเขาโกรธฉันหมดไทเลอร์ดูเป็นห่วงฉันจริงๆแล้วก็ส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้ในทันทีฉันกอดเขาแล้วขอบคุณเขาซ้ำไปซ้ำมาเกลียดเขาหอมจังเลยอ่ะแต่ฉันก็รู้สึกผิดนะนี่มันไม่เหมือนคราวของเบรดเพราะว่าฉันชอบไทเลอร์มากจริงๆฉันรู้สึกผิดที่หลอกเอาเงินเขามาจากนั้นฉันก็ไปหาเรเชลและคนอื่นๆแล้วก็จ่ายเงินคืนฉันคิดว่าเพื่อนๆจะโอเคกับฉันแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านพวกเธอที่โรงเรียนพวกเธอจะมองเหยียดและนินทาฉันแย่ที่สุดแต่อย่างน้อยฉันก็มีไทเลอร์เราเริ่มอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเขาก็ทั้งน่ารักแล้วก็ตลกมากเขาออกปากให้ฉันยืมเงินได้อีกด้วยแต่ฉันปฏิเสธเพราะว่าฉันไม่อยากยืมเงินไปมากกว่าที่ต้องใช้อีกแล้วล่ะแต่แล้วเย็นวันนั้นฉันกำลังไถดูโซเชียลของตัวเองแต่จู่ๆก็เห็นโพสต์เกี่ยวกับฉันไม่นะพวกเขาบอกว่าฉันเอาเปรียบจากความเห็นใจของคนอื่นเพื่อเอาเงินมาฉันสติแตกเลยอ่ะฉันเลยรีบตอบกลับในกระทู้นั้นว่าไม่จริงสักหน่อยและชีวิตของฉันก็ลำบากจริงแต่แล้วเรเชลก็มาเม้นดูนางสิเล่นบทนางโดนกระทำอีกแล้ววันถัดมาที่โรงเรียนมันเลวร้ายมากฉันรู้สึกเหมือนทุกคนจับจ้องฉันกันหมดแต่ตราบใดที่ไทเลอร์ยังอยู่กับฉันมันก็โอเคละฉันกำลังนั่งชิลกับเขาข้างสนามฟุตบอลแล้วเบรดก็เดินมาหาใบหน้าเขาดูโกรธเกรี้ยวเธอหลอกใช้ฉันใช่ไหมเธอไม่เคยชอบฉันเลยก็แค่อยากได้เงินจากฉันฉันอ้าปากค้างจ้องเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนี่มันต่ำมากเลยเชนอนนี่ไทยถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วเว้นแต่ว่านายอยากเป็นนี่แล้วเขาก็เดินไปที่เขาว่ามามันจริงไหมไม่คือจริงแต่นั่นมันเมื่อก่อนฉันไม่ได้ทำแบบนั้นกับนายฉันสาบานไทเลอร์สายหน้าแล้วพูดว่าฉันว่าเธอพูดไม่จริงหรอกแล้วเขาก็เก็บของเดินจากไปเลวร้ายที่สุดเลยนอกจากจะเสียเพื่อนไปหมดแต่ตอนนี้ฉันยังเสียหนุ่มที่ฉันรักจริงๆไปด้วยล่ะหลังจากนั้นทุกคนก็เหมือนฉันที่โรงเรียนกันหมดรู้สึกแย่มากที่ฉันชื่อเสียงตกอับขนาดนี้และฉันอยากเรียนจบจนแทบไม่ไหวเมื่อวันจบการศึกษาของฉันมาถึงสักทีและฉันก็ได้เดินขึ้นไปรับใบจบทันใดนั้นเรเชลก็รีบวิ่งขึ้นมาบนเวทีแล้วหยิบไมค์นี่ทุกคนฉันว่าพวกคุณสมควรรู้ความจริงเกี่ยวกับฉันนั่นได้แล้ว
เธอใช้ความสงสารของเพื่อนเพื่อหลอกเอาเงินจากเราแถมยังคบกับผู้ชายเพียงเพื่อให้เขาซื้อทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้อีกโอ้พระเจ้าคุณครูทุกคนนักเรียนรวมถึงแม่ของฉันต่างจ้องมาที่ฉันรู้สึกอายจนแทบเป็นลมได้เลยฉันก็เลยรีบผลักทุกคนให้พ้นทางแล้วรีบวิ่งออกไปพอฉันไปถึงบ้านฉันก็ขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วร้องไห้อัดลงไปบนหมอนฉันจะไม่ออกไปจากห้องนี้อีกแล้วและความอับอายนี่มันก็เกินทนไม่นานหลังจากนั้นแม่ฉันก็มาเคาะประตูแล้วก็เข้ามาในห้องของฉันก่อนจะนั่งลงที่ขอบเตียงลูกจ๊ะแม่อยากรู้ว่าลูกทำแบบนั้นไปทำไมนะฉันเล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ที่ฟลอเรียนหลอกฉันหลอกเงินจากเพื่อนแล้วก็หลอกใช้เบรดยังไงและหลังจากนั้นฉันก็หยิบกล่องออกมาจากใต้เตียงเปิดออกมาและบอกแม่ว่าอันนี้ฉันให้ท่านนั่นคือชุดเซฟตี้ใหม่สำหรับทำงานพร้อมกับเสื้อผ้าลำลองตัวใหม่ด้วยชุดทำงานของแม่มันเก่ามากแล้วค่ะหนูแค่อยากให้แม่ใส่ชุดดีๆหนูรู้ว่าแม่ไม่ได้ร่ำรวยก็จริงแต่ว่าแม่ทำงานหนักมากสมควรจะได้อะไรดีๆบ้างลูกจ๊ะขอบคุณมากนะแต่ว่าลูกไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่หรอกแม่รู้ว่าตั้งแต่พ่อของลูกเสียเราก็ลำบากกันมากแต่เราจะเล่นบทเหยื่อเพื่อเอาเปรียบคนอื่นแบบนั้นไม่ได้นะลูกนะจากนั้นท่านก็กอดฉันอะไรที่ทำแล้วมันก็แล้วไปตอนนี้สิ่งที่ลูกทำได้คือไปขอโทษทุกคนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะดังนั้นตลอดช่วงหน้าร้อนฉันก็ทำตามนั้นฉันขอโทษเพื่อนๆทุกคนไม่มีขาดเลยล่ะแล้วก็ยกเว้นไทเลอร์เพราะว่าเขาไม่อยู่ตลอดหน้าร้อนนั้นเฮ้ยแล้วฉันก็เข้าวิทยาลัยเพื่อเริ่มต้นใหม่ฉันสัญญาค่ะว่าจะไม่ทำพลาดซ้ำสองล่ะฉันได้เรียนรู้บทเรียนมาแล้วนี่นาโอ้ประหม่าจังเลยสุดสัปดาห์นี้ไทเลอร์กลับเมืองแล้วเขาก็ยอมมาเจอฉันด้วยโอ้พระเจ้าเขามาแล้วคราวนี้ล่ะในที่สุดฉันก็ได้มีโอกาสขอโทษกับเขาหวังว่าเขาจะยกโทษให้นะและหวังว่าเขาจะเห็นว่าฉันสำนึกผิดมากแค่ไหนเวลาที่ฉันห่างจากเขาทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันรู้สึกชอบเขาจริงๆโอ้พระเจ้าฉันคิดถึงเขามากๆและเขายังมองด้วยรอยยิ้มบางๆและแววตาเปล่งประกายคราวนี้ฉันคงเสียเขาไปไม่ได้อีกแล้วล่ะนะไม่ยอมแน่ค่ะอวยพรฉันด้วยล่ะ